อ่อนโยนจริงพ่อเอ้ยขนาดประชาชนยังทำให้ขนาดนี้ก็คงไม่ต้องคิดแล้วละมั้งคะว่าครอบครัวจะได้รับความอบอุ่นมากขนาดไหนชาวเน็ตเห็นคลิปนี้นะคะก็ต่างบอกว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากค่ะสมแล้วกับเป็นทหารของพระราชานี่ก็เป็นความอ่อนโยนภายใต้ความเข้มแข็งของทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดเชียงรายค่ะที่เห็นคุณยายเดินเท้าเปล่าลุยโคลนพร้อมกับหอบของพรุงพรังนะคะทหาร2นายนี้ค่ะก็รีบเดินถือรองเท้าบูทและน้ำเปล่าไปหาคุณยายเพื่อที่จะล้างเท้าและให้คุณยายสวมใส่รองเท้าบูทจะได้เดินสะดวกค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะเหยียบเศษไม้เศษแก้วที่เป็นอันตรายซึ่งคุณยายนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณพร้อมกับอวยพรให้ทหารทุกนายปลอดภัยเช่นกันค่ะหลังคลิปถูกแชร์ออกไปนะคะชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็ชื่นชมและขอบคุณที่ทหารไม่ทิ้งประชาชนบางคนก็บอกว่าภาพนี้ก็ทำให้เรารักทหารมากขึ้นขอให้คุณพระดูแลคุ้มครองน้องๆทหารด้วยอีกคนนะคะก็บอกว่าเป็นภาพที่งดงามที่สุดขอบคุณทุกความเสียสละที่ทำเพื่อปกป้องแผ่นดินและทำเพื่อพี่น้องประชาชนซึ่งอีกคนนะคะก็บอกว่าบางทีครอบครัวของทหารอาจจะไม่ได้รับการดูแลขนาดนี้คุณยายโชคดีมากๆค่ะในขณะที่ชาวเน็ตอีกคนนะคะก็บอกว่าเป็นคลิปที่เล่าเรื่องด้วยภาพที่มีล้านความรู้สึกเห็นแล้วก็ตื้นตันและอบอุ่นที่สุดค่ะเรียกได้ว่าทหารเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆยังไงก็ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทหารทุกนายที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ